สวัสดีนะครับวันนี้นะครับพอดีมีหลายๆคนเนาะทักเข้ามาถามว่ามีวิธีล่อรากเจ้าแมมมิลันต้าอย่างเงี้ยครับยังไงล่อรากยังไงนะครับให้มันมีรากออกมาเพราะว่าหลายๆคนกังวลเนาะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีราคาสูงเวลาซื้อหน่อสดไปหรือว่าซื้อต้นไปที่ยังแบบรากยังไม่โอเคอะไรเงี้ยหรือว่ายังไม่มีรากเนี่ยพอไปปลูกปั๊บกลัวเน่าแล้วก็วิธีการลดน้ำลดยังไงในการล่อรากนะครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นจากการที่เราสมมุติว่าเราเด็ดหน่อออกมาแล้วนะครับก็คือเด็ดหน่อออกมาจากต้นแม่นะครับต้นนี้นะครับดึงออกมาปั๊บพอดึงออกมาปั๊บเราจะสังเกตว่ามันจะมีแผลตรงช่วงนี้ครับตรงช่วงโคนที่เราดึงมาเพราะฉะนั้นเราจะต้อง ทาผงเร่งรากเลยเวลามันมีแผลสดๆนะเราสูตรก็คือต้องทาเอาตัวเนี้ยมาจุ่มทาผงเร่งรากเลยผงเร่งรากนี้ใช้ตัวไหนก็ได้มันก็จะเป็นของขาวๆนี้จะหมดละเ นี่ยแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาปึ๊บทาผงเร่งรากเลยทาอย่างนี้ทาตั้งแต่แผลสดๆนะพอทาสดปั๊บเราก็ทิ้งไว้แห้งสักประมาณ 3-4 วัน 3-4 วันนี่ก็คือตั้งในที่ที่แบบว่าแดดรำไรก็ได้หรือว่าในที่ที่มันอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับเจ้าตัวนี้นะมันเพื่อให้แผลของเขาแผลบริเวณเนี้ยของเขาเนี่ยแห้งสนิทก็คือมันไม่เปียกชื้นนะครับเวลาเราไปล่อรากเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นเชื้อรานะครับเวลาสมมุติเราไปวางไว้บนดินแบบเนี้ยก็คือเอามาวางไว้บนดินแบบเนี้ยจะได้ไม่เป็นเชื้อราเวลาแผลเขาแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีสังเกตนะครับหน่อที่มันจะล่อรากแล้วก็ไม่ค่อยเป็นเชื้อราเนี่ยง่ายๆเนี่ยก็คือให้เลือกเอาหน่อที่เป็นหน่อลอยนะครับหน่อลอยในที่นี้หมายถึงว่าหน่อที่มันมีความนูนออกมาจากตัวต้นมองจากด้านข้างเห็นไหมจากตัวต้นแม่กับตัวเนี้ยนะครับเลือกหน่อที่มันนูนออกมาจากต้นแม่เยอะๆเนี่ยมีระยะห่างนูนออกมามีโคนอยู่ตรงนี้ก็คือแบบสามารถเด็ดออกมาได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นหน่อจมเป็นยังไงเดี๋ยวจะเอาหน่อจมให้ดูนะครับหน่อจมก็จะเป็นจมประมาณเหมือนแบบเนี้ยแบบเนี้ยเหมือนแบบเนี้ยหน่อมันยังจมอยู่โฟกัสไหมเหมือนแบบเนี้ยหน่อมันยังจมอยู่นะครับถึงเราเด็ดออกมาได้แต่มันจะมีความลึกของแผลเข้ามาในตัวหน่ออ่ะซึ่งมันจะล่อรากยากนะครับแล้วอีกอย่างมันจะสะสมความชื้นได้มากกว่าตัวหน่อที่มันลอยออกมาเหมือนตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับโอเคอันนี้นะครับไม่โอเคการเลือกหน่อก็ประมาณนี้ในการชำรากแล้วก็เราก็ผสมดินเนาะดินที่เราผสมก็เป็นดินปลูกพวกแมมธรรมดาดินที่ใช้จะเป็นดินที่แบบโปร่งนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใช้ในการล่อรากเนาะมันจะไม่ได้แบบว่ามีส่วนผสมของดินเยอะมากมันจะเป็นส่วนผสมของหินซะเยอะกว่านะครับเราเทออกมาให้ดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับว่ามันมีความร่วนก็จะเอาไว้ล่อรากพวกนี้ครับหลังจากนั้นเราจะโรยดินญี่ปุ่นดินญี่ปุ่นที่เราโรยเนี่ยก็คือเป็นไซส์ไหนก็ได้เนาะที่มันพอเหมาะพวกดินญี่ปุ่นพวกเนี้ยอาคาดามะซอยพวกเนี้ยครับก็คือเป็นดินญี่ปุ่นเนี่ยเอามาโรยเป็นตัวเป็นท็อปปิ้งเป็นท็อปเป็นแบบโรยผิวหน้าครับด้านบนก็คือมาโรยด้านบนแล้วก็เอาหน่อเนี้ยมาแค่วางเฉยเอาหน่อมาวางเฉยๆก็คือสังเกตดูว่าปักจะไม่ได้ฝังลงไปนะก็คือจะไม่ได้ฝังลงไปก็คือแค่เอามาตั้งไว้เฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งไว้เลยจนกว่าเขาจะมีรากโผล่ออกมาสักประมาณ 10-15 วันเขาก็จะมีรากโผล่ออกมาแล้วก็แสงในการใช้นะครับแสงแดดในการใช้มันก็ใช้แสงที่เราเลี้ยงแมมทั่วไปเลยก็คือแสงประมาณเนี่ยครับเป็นแสงแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะไม่ได้อยู่ในที่ร่มมากนะครับก็คือเป็นโรงเรือนที่มีสแลนนะ
ที่มีสแลนแบบเนี้ยก็คือใช้แสงแบบประมาณเนี้ยครับพูดง่ายๆว่าเป็นแสงแดดรำไรก็ได้หรือว่าเป็นแสงแดดที่มีประมาณ 50-60% ใครที่กะได้นะไม่ใช่แสงแมมจนถึงขั้นแบบว่าไหม้เกรียมนะครับแต่ต้องเป็นแสงที่มีการกรองแสงมาแล้วมันจะล่อรากแล้วโอเคนะครับก็คือเป็นแสงที่เลี้ยงแมมธรรมดานี่แหละเหมือนแมมที่เราเลี้ยงต้นแม่ทั่วไปนี่แหละครับแบบนี้เลยแสงที่มันตกลงมากระทบนะครับถ้าเกิดเราวางในที่ร่มเกินเนี่ยมันจะมีความชื้นนะครับแล้วมันจะระบายอากาศได้ไม่ดีเนาะอาจจะทำให้ตัวแผลของตัวโคนตรงนี้มันจะเป็นเชื้อราได้เวลาเรารดน้ำนะครับแล้วก็เวลารดน้ำเนี่ยเราไม่ต้องรดประมาณ 10-15 วันหรือทิ้งไว้จนกว่ามันจะมีรากแล้วเราถึงจะค่อยรดน้ำสังเกตดูต้นนี้ว่าอันนี้คือล่อรากก่อนเจ้าพวกนี้นะครับมันจะมีรากโผล่ออกมาละนี่นะไม่เคยรดน้ำเลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีรากโผล่ออกมาเองนะครับนี่เห็นไหมเห็นรากไหมรากมาแล้วนะครับนี่ตรงนี้นี่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยรากมาละตรงนี้นะตรงนี้อย่าไปยกดูเยอะนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอย่าไปรบกวนเขาบ่อยนะครับเนี่ยรากมาละเพราะฉะนั้นเวลารดน้ำเนี่ยครับต้องรอให้รากมาก่อนแล้วเวลารดน้ำช่วงเวลาในการรดน้ำนะครับให้รดในตอนเช้าๆก็ได้นะครับรดตอนกลางวันน่ะเพื่อที่จะให้ดินของเขาเนี่ยแห้งเลยนะครับแห้งภายในวันนั้นเลยมันจะได้ไม่ต้องสะสมความชื้นไปตอนจนถึงตอนกลางคืนเนาะพอตอนกลางคืนปั๊บอากาศมันก็จะชื้นยิ่งกว่ามันอาจจะทำให้เป็นแบบแผลมันเน่าอะครับแล้วก็เป็นเชื้อราที่แผลมันได้เพราะฉะนั้นควรรดตอนเช้าไม่ต้องรดเยอะนะครับวิธีรดก็เราแค่รดโดยการใช้ขวดน้ำแบบนี้ก็ได้นี่แล้วก็รดแบบนี้นะครับแค่ตรงผิวหน้าของมันอะผิวหน้าของดินน่ะแค่นั้นแหละไม่ต้องรดเยอะตั้งทิ้งไว้เลยให้โดนแสงปกติเลยครับพอถึงตอนเย็นปั๊บแผะดินของเขาก็จะเริ่มหมาดๆละไม่ต้องรดเยอะเพราะว่าเขาอ่ะยังไม่มีรากที่แบบลงไปจนถึงกระถางอ่ะรากเขายังน้อยอยู่เขายังแบบไม่สามารถแบบดึงน้ำจากทางกระถางขึ้นมาใช้ได้หมดเพราะฉะนั้นเอาแค่ตรงผิวก็พอผิวขอบด้านหน้าก็พอนะอย่ารดบ่อยนะครับสักประมาณ 10-15 วันรดครั้งนึงก็ได้ของเจ้าตัวนี้นะเลนต้าเพราะว่าวิธีล่อรากก็ประมาณนี้ไม่ได้ยากเลยจริงๆอ่ะแมมมิเลเลนต้าเนี่ยรากของเขานะมาง่ายกว่าแมมหลายๆตัวเลยนะครับประมาณที่ลองนะครับประมาณ15 วันรากก็เริ่มมาละพวกนี้ยังได้ประมาณ7วันเนาะส่วนตัวเนี้ยประมาณ20วันละรากก็มายาวพอประมาณนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นใครที่ซื้อแลนต้าไปกลัวเรื่องการล่อรากนะครับลองใช้วิธีนี้ดูนะครับสรุปอีกครั้งนึงนะครับเด็ดหน่อออกมาเลือกหน่อที่มันลอยๆทาผงเร่งรากทิ้งไว้ประมาณ4วันให้แผลแห้งสนิทแล้วก็ผสมดินแบบนี้แล้วก็เอาหน่อตัวนี้มาวางแล้วก็ทิ้งไว้อีกประมาณจนกว่ามีรากประมาณ15วัน 10-15 วันหลังจากนั้นรดน้ำแบบต้นเมื่อกี้แบบเนี้ยพยายามควบคุมความชื้นนะครับให้หมดภายในวันเดียวก็คือรดน้ำตอนช่วงเช้าเนาะหรือกลางวันก็ได้เพราะว่าเขาจะออกมากินน้ำตอนช่วงประมาณเที่ยงๆเนาะเหมือนอากาศมันร้อนอะไรเงี้ยเขาก็จะดูดน้ำไปเลี้ยงตัวต้นประมาณนั้นครับอันนี้คือเป็นวิธีของปอกเองนะไม่ได้อิงทฤษฎีอะไรที่ไหนนะครับก็ลองปรับให้เข้ากับสภาวะรอบตัวของตัวเองลองปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ตัวเองอาศัยอยู่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆนะครับบางครั้ง
การที่ทำคลิปนี้ออกมาว่าล่อรากแบบเนี้ยมันอาจจะต้องมีอะไรปรับอีกนะครับสำหรับพื้นที่ของบางคนที่เขาแบบไม่ได้อยู่ที่เดียวกับเราเนาะเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเมืองหงส์ปองเนี่ยผสมดินโปร่งมากเพราะว่าภาคใต้เป็นภาคที่มีฝนตกค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่มีฤดูหนาวนะครับการเลี้ยงแมมในภาคใต้มันก็มีความเสี่ยงนะครับมันก็เน่าเยอะด้วยเน่าง่ายกว่าจะปรับได้ขนาดนี้มันก็ใช้เวลาผิดพลาดมาเยอะเหมือนกันใครที่เป็นพื้นที่เสี่ยงก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับส่วนใครที่อยู่ทางภาคเหนือเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการเลี้ยงแมมมันจะสวยนะครับชอบอากาศเย็นแล้วก็ไม่ชอบฝนเยอะขนเขาก็จะสวยมีดอกสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเข้าใจเนาะพยายามอธิบายให้ได้มากที่สุดเพราะไม่รู้จะใช้คำว่าแสงอาทิตย์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์กะได้ยังไงแต่เอาเป็นว่าใช้แสงที่เราเลี้ยงแมมทั่วไปนี่แหละล่อรากนะครับแล้วก็รดน้ำช่วงกลางวันนะครับมีคนถามว่ารดน้ำกลางวันแล้วมันจะไม่สุกแดดตายหรืออะไรเงี้ยคือแดดที่เราใช้มันเป็นแดดที่แบบว่าผ่านการกรองมาแล้วมันก็ไม่ได้สุกนะครับไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าเกิดแสงประมาณ 100% หรือ 80-90% ที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยแล้วเราลดน้ำกลางวันเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่มันจะสุกได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรระวังนิดนึงเอาเป็นว่าล่อรากให้แดดดำไรก็พอเนาะมันจะมีรากเร็วขึ้นนะครับแล้วน้ำที่ผสมน้ำที่ลดลงไปเนี่ยเวลาเราลดน้ำลงไปเนี่ยเราพอสามารถเอาผงเลี้ยงรากตัวเนี้ยมาผสมในน้ำตัวเนี้ยก็คือเอาตัวเนี้ยเทลงไปในตัวเนี้ยแล้วก็เขย่าแล้วก็ผสมแล้วก็รดได้ใช้เป็น B1 ก็ได้นะครับผสมน้ำแล้วก็รดไปจะช่วยให้รากเดินเร็วแล้วก็ดีขึ้นนะครับโอเคเนาะใครไม่เข้าใจลองคอมเมนต์ถามอีกทีนึงเดี๋ยวจะมาตอบเรื่องต่างๆที่ถามพยายามจะตอบให้ได้นะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย